อีกประเด็นที่ถูกจับตามองครับเกี่ยวกับเสียแป้งก็คือกรณีผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชครับถูกโยกไปดํารงตําแหน่งรักษาราชาการแทนผู้ตรวจราชาการกรมทางทั้งที่มีคดีเรื่องเสียแป้งหลบหนีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าจะโดนโยกแต่เอ๊มันเหมือนกับได้เลื่อนขั้นไหม<อ>ได้เลื่อนตําแหน่งไหมแต,แต่ลูกน้องถูกให้ออกจากราชาการไว้ก่อนใช่โดนเด้งออกไปแล้วแต่ราชทันออกมาชี้แจงทันทีนะครับว่าตําแหน่งผู้ตรวจราชาการเป็นตําแหน่งระดับเดียวกันมันไม่ได้เป็นการเลื่อนขั้นให้สูงขึ้นครับ หลังจากมีหนังสือคำสั่งกรมราชทัณฑ์ประกาศแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนลงนามโดยในสหาหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่7พฤศจิกายนครับในคำสั่งนี้มีชื่อน,นายนรงหนูคงผู้บัญชาการเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชที่ถูกโยกไปช่วยราชการที่กรมราชทัณฑ์คดีเสียแป้งหลบหนีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคนที่เขายื่นเรื่องเข้ามาเห็นบอกว่าเป็นคนนี้ระนามนะส่งเรื่องไปตามสื่อ เขาบอกว่าเอการไปเป็นตําแหน่งรักษาราชการผู้ตรวจราชการของกรมราชทัณฑ์เนี่ยมันมีตําแหน่งระดับที่มันสูงขึ้นไหมทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าเสียแป้งก็ยังหนีอยู่ขณะที่ลูกน้องเนี่ยก็โดนโยกโดนตั้งกรรมการสอบอะไรกันไปล่าสุดกรมราชทัณฑ์ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่ากรณีที่ผู้บัญชาการเดินจําการนครศรีธรรมราชนนรงหนูคงถูกโยกไปดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ ข้อเท็จจริงแล้วตำแหน่งนี้ไม่ใช่เป็นการเลื่อนขั้นให้สูงขึ้นตามที่เข้าใจเพราะตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำและตำแหน่งผู้ตรวจราชการเป็นตำแหน่งระดับเดียวกันไม่ได้เป็นการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นโดยตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำครับต้องทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารงานเรือนจำที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและแก้ไขผู้ต้องขังในขณะที่ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมเป็นตำแหน่งที่จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางและมีหน้าที่ในการตรวจราชการตามที่ได้รับมอบหมาย จึงไม่ใช่การปรับตำแหน่งสูงขึ้นแต่อย่างใดครับติดตาม p ี t ีทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย